วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณวึงแหว่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าสรุปจากไร้ไอ้เท่าโคกหนองในย้ำถึงเสียออสหลายสิบนาทีขู่เสียว่าให้เสมียนจัดการเอกสารให้ถูกต้องผ่วยจะตรวจสอบยอดเงินเปรียบเทียบกับสลิปที่ผ่วยมีเก่งชิกหายเลยที่เงินแสนขออีจิตนี่เงียบกริบเลยนะเรื่องอมเงินบริจาคไว้ใจผ่วยค่ะลุงมีความรู้แค่ป .6 แต่ลุงเรียนกศน.จนจบม.ปลายอ้าวกูงงติล่ะสรุปมึงดูถูกอาจารย์กศน.นี่ว่าไม่ให้ความรู้ไรมึงเลยเนละคุณแม้แต่อาจารย์น้องมึงลุงตั้งใจต่อนิติแน่แต่รอก่อนยังไม่มีเวลาติดภารกิจสร้างจิตอ้าวไอ้ชิคหายแล้วรีบสมัครให้เสียเงินทำไมหรือสมัครเอาคอนเทนต์คุ้มแหละเนาะเสียเงินลงทะเบียนไม่กี่พันแต่ได้ตังหลายคลิปอะเนาะคลิปเสียงพ่วยว่าแผ่มตั้งใจทำรู้เห็นกับหนูนาเรื่องเฮ่ๆพ่วยบอกกูโดนใส่ร้ายเรื่องดีๆกระโดดงับค่ะนิทานไอ้แป้งไม่ขอพูดถึงมันแสลงหูฟังแล้วคันรากทำไรมันไม่ได้เดี๋ยวมันทาแป้งหนักกว่าเดิมอีกตูทำได้แค่นี้ล่ะด่าหน้าแป้งว่าบุพการีไม่สั่งสอนจันไลกว่าใครเนรคุณแม้กระทั่งพ่อตาแม่ยายที่ช่วยเหลือยามตกอับจันไลที่สุดคืออีเมียอกตันอยู่ที่ปล่อยผัวด่าพ่อแม่ตัวเองอีดอกธงสุดท้ายให้ผู้ใหญ่ใจดีเอฟตีโอนไวทั้งหลายดูไรนี้แล้วตีโจทย์ให้แตกตีคำพูดลุงให้ออกอย่าตาสว่างใครตาสว่างขอให้ชีวิตพบกับเรื่องไม่ดีแปรคือผู้ใหญ่ฝ่ายทั้งหลายอย่าเพิ่งรีบฉลาดกูยังต้องใช้เงินอีกเยอะกูทำมาหาแรกเองไม่เป็นแล้วเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าสุดท้ายอีกแล้วไอ้ชิคหายมันขายของหาเงินจ่ายทนายออนขอเงินสร้างบ้านบอกลุงป้าไม่มีบ้านอยู่อันนี้ขอขำกับคำที่บริจาคสร้างบ้านให้มันที่สี่กอมันทิ้งหน้าตาเฉยไม่ใช่เงินกูไอดอนแคร์ฮ่าฮ่าจบละหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเงาได้ใจเหมือนจะฉลาดแต่แปลกประหลาดมากกว่าคนบ้าไรขยันยกหางตัวเองทั้งที่ไม่มีหางคนบ้าไรขยันอวดฉลาดทั้งที่หลุดมาแต่ละคำมันส่อให้เห็นสันดานแต่เอาตรงๆขนาดโชโปรายวันแบบนี้ยังมีฝ่ายหลงเชื่อพระพิรุณตกลงมาทำไมหญ้ามันเลยไม่หมดฝ่ายมันเลยมีให้กินเรื่อยๆนี่มันรับสมัครฝ่ายหน้าใหม่อีกหลายอัตรานะรุ่นเก่าจากโคกลับมาเป็นคนเยอะละแถมที่กลับเป็นคนดันพวกสายเปงานนี้เลยโป๊ะรัวๆของก็ขายไม่ดีแทนที่มันจะลดแอดมินออกให้เหลือคนเดียว
หรือไม่จ้างยังได้เลยให้อีแถนทำเองก็ได้หรือมันเอาไว้แต่เงินบัญชีลดได้ไงนั่นลูกหลานเหลนหลนหัวหน้านางลำเลยนะบังอาจลดจะได้ย้ายข้างนะสิแกยิงเงินมาผ้าหลุดอยู่ถ้ามีคนให้อีกคงง่าวจัดแล้วล่ะคนดีกับคนโง่มันอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองนะชอบชอบคือมันเฮ่จริงๆขอตอนสามด่วนนักขอทานตัวยงเลยนะเนี่ยบอกแล้วลุงคนดีลุงคนเก่งผุดผุดลืมได้ไงที่เจ้าแห่งซ่วมอวยพรยาวพรืดสมเป็นเจ้าที่แปดไร่ฟังจบสาตุยังถ้าพิมพ์ด้วยคงยาวเป็นกิโลล่ะเจ๊ฮ่าฮ่าฮ่าต้นคลิปลุงโคนจริงกล้าทำกล้ารับด่าคุณพุทธ34เป็นพุทธเดินยอมรับซะที่ไหนว่าด่าเขาหนักตั้งแต่รู้จักมันตามสื่อมายังไม่เคยเห็นมันทำอะไรผิดแล้วยอมรับเลยนะมันฟาดเสียเพราะมันอยากถือเงินเองคงแค้นใจแทนที่จะให้เงินมันกลับจะโอนเงินคืน FC มันสะใจจริงๆฮ่าฮ่าฮ่ามันคงเสียดายเงินนั่นแหละกะให้เงินผ่านบัญชีเขาเพื่อตัวเองจะได้คลีนแต่งุบงิบจะให้เขาเบิกมาให้ตัวเองลืมคำตัวเองตอนทำพื้นศาลาที่ใครถามทำไมไม่เข้าบัญชีวัดทำไมไม่เบิกให้กรรมการวัดถือตอนนั้นอ้างผมคือคนบอกบุญผมคือคนต้องดูแลพอเสียแกเรียนแบบบางไม่พอใจจนออกหน้าบริสุทธิ์ใจจิมๆเสียคงคิดแหละในเมื่อกูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้เหมือนกันแต่เสียแมนโคตรโคตรที่โอนเงินคืน FC หักหน้าบักพาดังไปทั่วโลกถูกต้องว่าบักภาคมันต้องการเงินครั้งก่อนมันก็บอกอยู่ว่าเสียทำเองแบบนี้ไม่ถูกไม่ควรให้หยุดเสียส่วนเงินในบัญชีเสียมันขอฝากไว้ก่อนฮ่าฮ่าฮ่าเงินที่ FC โอนซื้อวัสดุก่อสร้างกับเสียเงินมันนะจ๊ะนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลสวัสดีค่ะ